วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบเครื่องรีดเซต4 in 1จากทางอิงสปาร์ครับพอเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวคอนโทรเลอร์แล้วก็จะมีโหมดรีดเสื้อรีดแก้วรีดหมวกแล้วก็รีดจานในส่วนของเครื่องมือและก็วิธีการประกอบเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับครับผมพอแกะกล่องออกมานะครับตัวชุดเตารีดเสื้อแล้วก็ฐานนะครับก็จะถูกประกอบมากับตัวเครื่องแบบนี้เรามาดูวิธีการประกอบหัวคอนโทรลกันเลยครับสังเกตจากตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีตัวล็อกหัวคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนวิธีการเสียบนะครับผมก็จะเอาตรงตัวล็อกตรงนี้เสียบเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับและในส่วนของสายไฟนะครับก็จะมีตัวสายไฟอยู่2เส้นตัวเส้นสายไฟสีขาวนะครับก็จะเป็นสายของหน้าเตาจะมีสายสีดำตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับเวลาปลั๊กหน้าเตาสีขาวให้เสียบเข้าตรงด้านข้างของตัวหัวคอนโทรลเลอร์ส่วนสายสีดำครับเสียบด้านหลังคอนโทรลเลอร์แค่นี้มวนรีดเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการถอดกันเลยครับครับผมขั้นตอนแรกเราก็ถอดสายหน้าเตาออกก่อนแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์จับเวลาครับกดหน้าเตาลงครับจากนั้นใช้ไขควงไขน็อต2ตัวออกตัวนี้เราไม่ต้องถอดออกหมดนะครับเอาไว้แค่หลวมๆพอไขน็อตเสร็จแล้วให้สไลด์หน้าเตาไปด้านหน้านิดนึงครับแล้วยกขึ้นส่วนวิธีถอดฐานรองของมวนรีดเสื้อนะครับก็จะมีน็อตหางปลาอยู่2ตัวทำการถอดครับผมพอไขน็อตออกเสร็จแล้วนะครับถอดฐานรองออกได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการประกอบตัวหน้าเตารีดเสื้อนะครับผมถ้าเรายกหน้าเตานะครับให้หัวน็อตเข้าที่ล็อกกับตัวเครื่องแล้วก็ใช้ไขควงขาน็อตให้แน่นครับต่อไปเรามาดูวิธีการประกอบโมนรีดหมวกกันเลยครับอันดับแรกให้ใส่ฐานรองเข้าไปก่อนครับใส่น็อตเข้าไปครับหมุนให้แน่นจากนั้นใส่หน้าเตาเข้าไปครับใช้ไขควงหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นครับเสียบสายหน้าเตาแล้วก็สายเซ็นเซอร์เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูวิธีการประกอบมวนรีดจานกันต่อเลยครับในส่วนของมวนรีดจานนะครับเราจะใช้ฐานรองของตัวรีดเสื้อนะครับก็วางลงไปให้ตรงแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปครับเสร็จแล้วใส่มวนรีดจานเข้าไปครับให้สายไฟนะครับหันมาด้านหลังครับประกอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นครับเสียบสายหน้าเตาแล้วก็สายสวิตช์จับเวลาแค่นี้เครื่องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับวิธีการประกอบมวนพิมพ์แก้วนะครับผมแนะนำว่าให้ถอดตัวหัวคอนโทรลเลอร์นี้ออกมาวางข้างนอกเลยเสียบสายครับผมจะมีสายปลั๊กหน้าเตานะครับเสียบด้านข้างแค่นี้มวนรีดแก้วของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการประกอบเครื่องรีด 4 in 1 ของอิงสปาง่ายมากเลยใช่ไหมครับหากท่านชอบเนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องอิงสปา Channel ด้วยครับขอบคุณครับ